สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักพี่มีดพี่ขวานและพี่อีโตผู้อุปกรณ์เหล่านี้จะคอยช่วยในการตัดอีต้นตะขบนี้นะครับวดเหนื่อยฟันไว้แล้ว1ท่อนอ่ะพี่ขวานแล้วกันนี่แหละปกติจะใช้พี่ขวานนะครับเอาตรงนี้กันฝากกดอีรัวๆโจมตีขวานนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่เป็นของปกติที่จะใช้เพราะมันกินสตามิน่าสูงมากสตามิน่าไม่ค่อยจะดีเก็บที่ไม่มีใครปิดต้องไปรับคมพี่ขวานซะแล้วให้พี่มีดมาช่วยบ้างพี่อีโตกินสตามิน่าเนาะก็โจมตีเบาไม่ตามสภาพไม่เอาดีกว่าใช้ขวานดีกว่าเฮียแซมจะได้ภูมิใจวันนี้เฮียแซมเฮียแซมจะภูมิใจโอ้โหก็ว่ามือลื่นๆ